กินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเมนูแกงป่าไก่ใบมะขามต้องรับประทานกับข้าวสวยวันนี้จะแนะนำคุณบอยให้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ตรา A Rice อ๋อเหรอครับนะซื้อให้ครอบครัวรับประทานไปที่ธกส.นะเขามีขายจะได้ช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรและที่สำคัญเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะเนี่ยเขาบรรจุอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะดูดีนะครับอุ้ยสะอาดเลยไหมสุญญากาศด้วยแล้วเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ไม่มีปนข้าวอื่นเลยแล้วก็เวลาหุงง่ายนะจำสูตรเลยง่ายมากยังไงครับสมมติว่าข้าว1ส่วนครับใส่ข้าว1ส่วนใส่น้ำ 1.5 อย่างเช่นข้าวเนี่ยใส่ลงไป500กรัมครึ่งถุงสมมติเราก็ใส่น้ำ750เป๊ะเลยแค่นี้ปิดฝาง่ายแค่นี้เหรอครับแล้วประเดี๋ยวพอข้าวมันสุกมันก็จะขึ้นมาเต็มหม้อน่ากินเลยประเดี๋ยวบอยจะได้ชิมนะงั้นขั้นตอนต่อไปเราทำแกงป่าไก่ใบมะขามกันครับเปิดเตานะคุณผู้ชมพอเวลาจะผัดน้ำพริกแกงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจแกงป่านี่ก็ต้องน้ำมันแดงๆหน่อยมันถึงจะดูน่ารับประทานใส่หน่อยดีกว่าเราชอบมันหน่อยส่วนน้ำพริกแกงเนี่ยไม่ต้องไปนั่งโขลกคุณผู้ชมก็มีน้ำพริกแกงป่าสำเร็จรูปเป็นซองแบบนี้ปลาโลโบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะขูดใส่ลงไปบอยทานเผ็ดไหมทานได้ครับแต่ไม่ค่อยเผ็ดมากใช่ไหมไม่เผ็ดมากครับงั้นอาจารย์ก็ใส่ไม่หมดซองแล้วกันเหลือไว้หน่อยหนึ่งครับผมที่จริงๆปกติอาจารย์จะใส่หมดซองเลยอาจารย์ทานเผ็ดใช่ไหมครับไม่หรอกแต่อาจารย์ก็เป็นคนแบบรุ่มร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ผัดดูน้ำพริกแกงของอาจารย์นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบฟูตัวทีละนิดทีละนิดผัดไปเรื่อยๆน้องมอยช่วยพี่ค่อยๆเหยาะน้ำเปล่าลงไปทีละนิดทีละนิดในหม้อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงนะเห็นไหมครับพอแล้วพอหยุดก่อนมอยดูครัวเราอบอุ่นดีจังเลยวันนี้เหงื่อแตกแฉะเลยฮะเนี่ยค่ะเราเหงื่อแตกเลยนะคะค่ะเห็นไหมนะพี่แกงเริ่มเป็นพุบพับพุบพับแบบนี้อ่ะบอยใส่น้ำนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมเวลาทำกับข้าวนะจะทำแกงป่าผัดน้ำพริกจะต้องเรียกสามีมาช่วยรินน้ำให้นะคุณผู้ชมแกงมาถึงจะดูน่ากินอุ้ยดูสีสันดูดีนะเนี่ยแค่บอยรินน้ำลงไปเท่านั้นนะแกงออกมาดูดีอ่ะใส่เยอะอีกหน่อยแล้วเอาไหมอีกหน่อยเนอะอีกหน่อยเนอะอายุจ้าเห็นไหมคุณผู้ชมจะได้น้ำพริกแกงลักษณะแบบเหมือนน้ำแกงป่ากลิ่นหอมมากมากเลยครับหอมเลยแล้วก็มันดูน่ารับประทานนะสีสวยครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้บอยก็เป็นคนดูแลรักษาสุขภาพอาจารย์ก็เลยใช้แต่อกไก่ล้วนๆจะใช้สันในไก่ก็ได้ไม่มีหนังเลยเอาละใส่ลงไปที่เหมาะกับคนที่แบบใช่ดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่น้ำอะไรลงไปเพิ่มเติมนะเดี๋ยวรอให้ไก่สุกก่อนตอนนี้ยังไม่ทำอะไรครับรอแป๊บหนึ่งโอเคหอมเนาะหอมมากครับแต่เมื่อกี้กลิ่นปลาทูของบอยหอมกว่าบอยทอดปลาทูหอมมากเลยอ่ะที่จำกลิ่นติดเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอุ้ยแต่นี่เมื่ออกไก่เริ่มสุกแล้วมันสุกง่ายมากเลยเนาะอกไก่จะสุกเร็วเพราะว่ามันไม่มีมันใช่ไหมไม่มีมันแล้วหนังมันบางๆอาจารย์คิดว่าใส่พริกขี้หนูสวนบุกลงไปด้วยถ้าบอยไม่ชอบบอยก็เขี่ยๆออกนะอาจารย์ว่ามันจะทำแบบบอยคงทานเผ็ดมากไม่ได้อาจารย์ทราบใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆชิมดูบอยอาจจะทานหวานไหมอ๋อเป็นคนชอบทานหวานครับอ๋อชอบทานหวานเหรองั้นก็ใส่ก้อนหนึ่งลงไปก่อนเดี๋ยวชิมอีกทีหนึ่งแล้วก็เติมได้นะน้ำลายก็คือแล้วก็น้ำมะขามเปียกให้มันดูเปรี้ยวนิดนึงวันนี้ต้องเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมใช้ง่ายๆคืออยู่นี่การทำอาหารคือแบบประหยัดเวลาได้มากใช่ไม่ต้องมายืนขยำเองบางทีซื้อมะขามมาขี้ฝุ่นไม่ถูกสุขอนามัยครับอันนี้เป๊ะเลยอาจารย์ขออนุญาตใส่ลงไปหน่อยหนึ่งตัดบีบแล้วก็ใช่แค่นี้ใส่ลงไปอาจารย์มาแค่นี้ก่อนนะแล้วเพราะเรามีใบมะขามด้วยเพื่อช่วยเรื่องกลิ่นขอเติมน้ำแกงลงไปอีกนิดนึงร้อนเดี๋ยวสิใจร้อนน่ะไม่เอายกกันเดี๋ยวพวกนี้ไม่เอาว่ะที่ผมเป็นคนชอบกินเมนูนี้ครับไม่เอาอย่าเพิ่งชิมนะเขายังไม่พร้อมกันได้รอแป๊บจีแต่ไม่เผ็ดนะเราบอกตัวเองก่อนว่าเปรี้ยวหวานจริงๆ ชิมได้ไหมครับอาเดี๋ยวจี้ใส่ใบมะขามมันก็จะเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนะคือยังไม่ได้ใส่ใบใส่ใบมะขามแล้วก็ใส่ใบกะเพราใส่ลงไปก่อนคลุกก็ดูน่ากินนะแล้วก่อนจะสุกก็ใส่ข้าวคั่วลงไปหน่อยนึงมันจะหอมๆดูน่ากินนะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยหน้าตาดีมากเลยอาจารย์หน้าตาดีตัวบอยเหรออาจารย์นะครับอาหารก็หน้าตาดีครับอาหารก็หน้าตาดีนะมันก็เป็นแกงป่าสายพันธุ์ที่ผสมใบมะขามด้วยมันก็จะดูหอมๆเปรี้ยวใช้เวลาทำไม่นานด้วยนะครับใช่แป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วอาจารย์ว่ารสชาติก็คงจะถูกใจบอยแหละเพราะว่าบอยเป็นคนไม่ทานอาหารรสจัดมากเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงป่าไก่โอ้โหใส่ใบมะขามบอยชิมก่อนชีได้ครับอาจารย์ขออนุญาตชิมนะระวังร้อนนะค่อยๆนะครบรสมามันละมุนละม่อมมากเลยครับละม่อมเขามีแต่ละมุนละไมละมุนละม่อมถามจริงพอได้ไหมอร่อยครับอร่อยมากเลยครับอาจารย์จริงเหรอบอยอย่าโกหกถ้าอร่อยก็กินอีกจริงๆครับอาจารย์อร่อยสุดๆเลยอ่ะกินอีกสักคำหนึ่งให้ดูให้ชื่นใจหน่อยเนื้อไก่เนื้อไก่เดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับบอกคุณผู้ชมสิรสชาติมันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าไม่เคยกินเมนูอะไรที่อร่อยเท่านี้มาก่อนเลยครับอาจารย์เนี่ยเริ่มโกหกแล้วคุณผู้ชมจะต้องไม่เชื่อละอร่อยจริงอร่อยจริงครับท่านผู้ชมเพราะฉันพูดแบบนี้ใครๆก็ว่าฉันโกหกอร่อยครับอร่อยคือแบบไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมน้ำปลาอะไรเลยครับเพราะมันทั้งเค็มทั้งหวานใช่ครับแกงป่าที่ไม่เผ็ดมันต้องอย่างนี้คือมันเผ็ดกำลังดีครับแล้วก็หอมพริกแกงคือหอมใบกะเพราแล้วก็เผ็ดกำลังดีครับอาจารย์แล้วมีเปรี้ยวใบมะขามกับน้ำมะขามอยู่ด้วยถูกต้องครับมันก็เลยดูกลมกล่อมแกงป่าไก่ใบมะขามครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้น้องบอยมารายการพี่สนุกไหมสนุกมากครับหรอคือได้ความรู้ในเรื่องการทำอาหารด้วยซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่เคยเข้าครัวเลยไม่เคยทำอาหารเลยนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับอาจารย์ผู้โชคดีนะครับแต่บอยก็ทำประตูสูตรชีได้อร่อยนะที่จะจำเวอร์ชันนี้ไว้ผู้ชายหล่อๆทำอะไรก็ไม่ผิดดันน่ากินมากน่ากินหมดเลยแล้วปลาทูอ่ะปลาทูหอมหอมหอมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณบอยโชคชัยลาคุณผู้ชมไปครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณบอยมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาทานต่อทานต่อทานต่ออ๋อฉันนึกว่ากินกระหล่ำเสร็จแล้วจะทำให้ดูสวยใช่ไหมมันดูผิดนะเพราะมันไม่ได้สวยเสยอะไรเลยอ่ะต้องโขกละเอียดหรือโขกหยาบก็ไม่บอกแล้วมันจะรู้เรื่องไหมกลางๆใส่น้ำมันเป็นนี้เขาจะได้สีสวยสีไม่ดำๆตายนี่แม่บอกมาแม่มาเดี๋ยวเชิญแม่มา